สวัสดีครับช่วงนี้นะคะใครรู้สึกว่าเน็ตเราช้าลงนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่านโยบายการเก็บตัวเพื่อชาตินะครับเพราะนั้นคนจะอยู่บ้านจะเยอะขึ้นนะครับมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะครับจะทำให้อินเทอร์เน็ตโดยรวมเนี่ยช้าลงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็ชื่อแอปตัวนี้ครับ Wi-Fi and Mobile Signal Booster นะครับก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับผมอยากพิสูจน์ให้ดูนะฮะก็จะดูความเร็วปัจจุบันก่อนผมใช้ Wi-Fi นะครับลองเทสสัญญาณ Wi-Fi ให้ดูนะครับนี่นะฮะโอเคนะฮะจะเห็นอยู่นะครับว่าจะได้ความเร็วอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเน้นที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะฮะได้อยู่ประมาณ437นะครับเดี๋ยวที่นี้นะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้มาทำการช่วยนะฮะให้ Wi-Fi เนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็เราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับกดเปิดเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราแตะที่ Boot Down นะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับในหน้านี้นะฮะก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการบูต Wi-Fi นะครับก็แตะให้มันออนไว้นะครับถ้าใครจะบูตตัวเน็ตมือถือนะครับก็ดูฝั่งขวานะครับจะเป็น Mobile Data นะฮะตอนแรกมันออฟอยู่นะฮะลงแอปมาครั้งแรกมันจะออฟอยู่ถ้าเราไม่ได้ใส่ซิมไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราก็แตะเพิ่มไปด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าต้องการบูตตัว Wi-Fi ด้วยแล้วก็ Mobile Data พร้อมกันทีเดียวหลังจากนั้นเราแตะที่ปุ่มสีฟ้าเลยครับไม่ใช่แตะที่วงกลมสีเหลืองนะครับแตะไปนะครับก็จะทำงานนะครับจะมีสเต็ปการทำงานต่างๆขึ้นนะครับได้มีตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะฮะก็ดูนะฮะอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับแล้วกดแบ็กกลับมาได้นะครับโอเคตรงนี้นะฮะเพื่อขึ้นว่า finish เนี่ยแปลว่าเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดออกจากตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสความแรงกันดูใหม่นะครับว่าจะได้เยอะกว่า437ไหมนะครับเห็นไหมฮะความแรงก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยนะฮะนั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆด้วยนะครับอย่างของผมจาก437มาเป็น487ได้นี่ก็ขึ้นมาถึง50เลยนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วพื้นฐานของแพ็กเกจ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือที่เราใช้งานอยู่นั่นเองนะครับก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะในการช่วยเพิ่มความเร็วเน็ตนะครับ Wi-Fi หรือว่าเน็ตมือถือนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ